วันนี้เรามาข่าวโคดิซีเนาะโคดิซีเนี่ยมันการผูกพันการค้าและการตลาดเรามาเบิ่งข้อที่หนึ่งเนาะเว้าเรื่องความสำคัญของการค้าและการตลาดนี้คำว่าการค้าเนาะก็คือการบริการประเภทหนึ่งเนาะซึ่งประกอบมีการแลกเปลี่ยนเนาะการซื้อขายสินค้าการบริการและรวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์ต่างๆเนาะแล้วจุดประสงค์หันก็เพื่อตอบสนองความต้องการให้แก่ประชาชนเนาะเกี่ยวกับเครื่องอุปโภคเครื่องบริโภคต่างๆนี้ฉะนั้นนอกจากนั้นก็การค้านี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนสินค้าและการบริการเอิ้นว่าเพื่อให้เกิดผลประโยชน์เนาะทางด้านธุรกิจว่าซั่นซะเนาะมีการแลกเปลี่ยนเนาะวันนี้การค้านี้เอิ้นว่าเป็นการเพิ่มการแข่งขันและการเฮ็ดให้ราคาท้องตลาดนั่นในท้องถิ่นนั่นถูกหรือลดลงแล้วเนาะนี่นะคันว่าบ่มีการค้านะอาจจะบ่มีการแข่งขันว่าซั่นซะเนาะมีการค้าผลิตหลายๆคันว่ามีสินค้าหลายราคาเนี่ยก็ค่อนข้างว่าจะถูกลงเนาะคันมีน้อยคาดเคลื่อนนะแล้วก็ราคาหันก็สิซ้ําใดซ้ํานั้นหรือว่าราคาเพิ่มขึ้นว่าซั่นซะนอกจากนี้ก็เพื่อเสื่อมเนาะเสื่อมต่อระหว่างภาคพื้นและอื่นๆเนาะในที่เกิดจากการค้าเนาะคืออยู่โซโปลาวก็เฮาเบิ่งตามตัวจริงก็มีการนำเข้าหรือว่าส่งออกสินค้าเนาะจากบรรดาประเทศอยู่ขอบเขตใกล้เคียงเนาะจุดที่2นี้การค้าหันยังแม่น1ในเสาค้ำของเศรษฐกิจแห่งชาตินะเนาะเป็นเสาค้ำอันนึงในการค้าเนาะแล้วการค้าเนาะยังแม่นแขนงการที่สำคัญสำหรับการพัฒนาประเทศคันผมมีการค้ามันมีการแลกเปลี่ยนนี่ก็สิยากในการจะนำประเทศไปสู่นะความพัฒนาหรือว่าหงเหืองสีวิไลเนาะวันนี้เรามาเบิ่งการตลาดเนาะการตลาดนี่มันมีความสำคัญหลายเนาะสำหรับการดำเนินธุรกิจเนาะคือดังนั้นแนวความคิดคือว่าแนวความคิดผสมผสานทางด้านการตลาดเนาะแล้วมันมีนะ CP เนาะ CP ซั่นเฮามาเบิ่ง P ตัวที่1ฮะเนาะเบิ่งทั้ง2ด้านก็ได้เนาะในรูปอันในรูปภาพมันเนาะคือ P ที่1มันอันเป็น place สถานที่เนาะสถานที่ต้องมีสถานที่และมีทั้งคันเว้าสถานที่แล้วก็ต้องมีสถานที่ผลิตสถานที่ขายนํารวมถึงสถานที่เกี่ยวกับขนส่งเนาะเกี่ยวข้องกับสถานที่แล้วก็มีผลิตภัณฑ์เนาะผลิตภัณฑ์หรือ products เนาะ product เอิ้นว่าสินค้าหั่นแหละเนาะสินค้าเมื่อมีผลิตภัณฑ์แล้วก็ต้องได้เว้าถึงราคาเนาะราคาหรือว่า price เนาะ price ตรงราคาจะได้ราคาถูกหรือแพงหรือว่าตามขบวนการของมันนั้นถ้ามีราคาแล้วก็ปฏิเสธบ่ได้คือต้องมีการโฆษณาเนาะโฆษณาเพื่อให้เกิดการขายหรือว่าการอนันต์เนาะการแลกเปลี่ยนขึ้นมาหรือว่า promotion เนาะตัวตรงอยู่ในขอบเขต CP นี่เนาะเรื่องการตลาดเนาะจังสีขับเคลื่อนธุรกิจไปไทยว่าซั่นซะวันนี้การตลาดฮั่นเนาะยังอิงตามเงื่อนไขสำคัญเนาะที่ประกอบโดย CC ได้เนาะ CC คันหรือว่า marketing mix 4 C's เนาะแล้วคือ C ตัวที่1ฮั่นมันคลีนหรือว่า customer เนาะ customerเป็นลูกค้าหรือผู้ซื้อนะผู้ซื้อผู้แลกเปลี่ยนสินค้าฮั่นเนาะแล้ว C ตัวที่2ฮั่นยังแม่นราคาเนาะหรือว่า cost เนาะ cost หรือว่าค่าใช้จ่ายสินค้าฮั่นแล
แล้วสี่ตัวที่สามมันอันน่ะความสะดวกสบายเนาะหรือว่า convenient เนาะความสะดวกสบายนั่นนี่ก็คือความสะดวกสบายในการอันน่ะเข้าถึงสินค้าเนาะหรือว่าการส่งออกหรือว่านำเข้าเนาะหรือว่าการเข้าถึงในการซื้อสินค้าเนาะแล้วสี่ตัวที่สี่หันมันอันน่ะการสื่อสารหรือว่าการคมนาคมขนส่งเนาะหรือว่า communication เนาะมันเอินว่ามันอิงตามเงื่อนไขนี่เองเนาะจังขับเคลื่อนเรื่องการตลาดไปได้ค่อนข้างว่าจะดีเนาะยกตัวอย่างคือการคมนาคมเนาะหรือว่าการขนส่งนี่พบความยุ่งยากสินบางโกเกิดความยุ่งยากในการเข้าถึงเนาะการส่งออกสินค้านำเข้าสินค้าวันนี้เฮามาเบิ่งความเป็นมาด้านการค้าภายในสปลาวนี่เฮาย้อนไปก่อนปี1975นี่สมัยเป็นหัวเมืองขึ้นของจักรพรรดิฝรั่งเนาะและอเมริกานี่การค้าภายในนี่เอิ้นว่าได้ถูกควบคุมโดยนักลงทุนจากต่างดาวนะเนาะซั่นสินค้าที่ขายอยู่ในตลาดในเขตเวียงจันทน์นี่แม่นสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศเนาะแต่ก็มีเพียงสินค้าบางอันเนาะที่ผลิตที่ได้จากลาวนะเป็นต้นแม่นผลิตภัณฑ์ไม้เนาะพืชและสัตว์เลี้ยงที่เอิ้นว่ามาจากท้องถิ่นนั่นเนาะตัวนี้ส่วนเขตหนึ่งก็คือทางนั้นเขตปลดปล่อยการค้าของรัฐเอิ้นว่าค่อนข้างว่ามีบทบาทในนึงเนาะในการดำรงชีวิตของโตกับอันชาวลาวแต่ประเภทสินค้าที่นําเข้ามันส่วนร้ายเหมือนจากบรรดาประเทศสังคมนิยมเนาะคือโซเวียตนามจีนหรือว่ารัสเซียเนาะในช่วงนี้เนาะสินค้าที่นําเข้าในสมัยนั้นเนาะเช่นมาฮอดปี1975เป็นต้นมาเนาะการซื้อขายภายในถือว่าเอิ้นว่าเพิ่มขึ้นยังต้นเนืองว่าซั่นซะเนาะถือว่ามีทางก้าวขึ้นเนาะฉันคือคล้ายการค้าเอิ้นว่าได้เปิดกว้างและสร้างตังขึ้นยังแพร่หลายเนาะในจุดนี้คือแต่ปี1975ถึง1985นี้รัฐบาลเนาะเอิ้นว่าจะมีการจัดให้มีการรวมมู่เนาะแล้วก็การค้าเอกชนแล้วก็เอิ้นว่าได้รับการส่งเสริมภายในประเทศเนาะแล้วก็รัฐบาลอย่างในผู้คาดการค้าในการในหลายแขนงการที่สําคัญเนาะคือ1ก็คือผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ด้านอาหารไม้ทอนสนิเนาะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ป่าไม้เนาะในจุดนี้ถือเป็นผู้คาดกับการค้าเนาะซึ่งแต่ปี1986เนาะภาครัฐบาลลาวก็ได้ปฏิบัตินโยบายเอ่อปฏิรูปเศรษฐกิจเนาะปฏิรูปเศรษฐกิจคืนใหม่ว่าซั่นซะคือบรรดารูปการบรรดารูปแบบการค้าเนาะได้หันเป็นกิจการการค้าที่เชื่อมโยงเข้ากันเนาะในนี้แล้วส่วนการค้าเอกชนเนาะถือว่ามีบทบาทหลายขึ้นเนาะจากนั้นมาเนาะในการเคลื่อนไหวสินค้าอยู่ภายในแล้วสินค้าส่วนหลายในตลาดมันมีการเพิ่มขึ้นหลายประเภทเนาะและมีความอุดมสมบูรณ์เนาะนับมือนับหลายขึ้นเนาะจากปี1986เป็นต้นมานอกจากนั้นรัฐบาลยังได้สร้างเงื่อนไขและสร้างนโยบายหรือระเบียบกฎหมายออกมาเพื่อห้องหับในการดำเนินการค้าในภายในเนาะเพื่อควบคุมระบบการแจกจ่ายเนี่ยเนาะแล้วก็การเงินการธนาคารการลงทุนและอื่นๆนี่อันนี้มันรูปภาพเนาะที่แสดงถึงแผนที่ของตลาดในสปลาวปี1900ขออภัย2015นี่เนาะ
สันเฮาสังเกตว่าเห็นจุดสีแดงหันเนาะจุดสีแดงๆหันมันนะอันน่ะเป็นวันที่เข้าถึงตลาดที่เอิ้นว่าค่อนข้างยากเนาะเข้าถึงจุดอันน่ะสีม่วงที่เป็นตลาดอันน่ะมันคันว่าเป็นสีแดงแล้วจะไปหาจุดสีม่วงจุดตลาดหันมันจะใช้เวลาหลายกว่า3ชั่วโมงถึงฮอดมันซะเนาะแล้วจุดที่เป็นสีเขียวหันที่สามารถเข้าถึงตลาดมันใช้เวลาประมาณ 1.5 ชั่วโมงเนาะฉะนั้นจุดสีเขียวหรือว่าไกลกับสีม่วงก็ถือว่าใช้เวลาบ่ฮอดชั่วโมงจะเข้าถึงตลาดได้เนาะรูปภาพนี้ก็มีทั้งรูปภาพและแผนที่เนาะที่สี่บอกให้ถึงให้เห็นถึงเขตเศรษฐกิจพิเศษในสปลาวนี่ถือว่ามีหลากหลายนับหมื่นนับเพิ่มขึ้นมาสั้นๆเนาะในจุดนี้คือรัฐบาลเนาะยังในส่งเสริมและคุ้มครองการค้าและการลงทุนเนาะโดยการวางนโยบายไม่พร้อมทางมาตรการในการจัดตั้งปฏิวัติเนาะเช่นว่าคือ1เนาะอนุญาตให้ภาคเอกชนสร้างตั้งธุรกิจภายใต้การคุ้มครองของรัฐขึ้นมาเนาะ2หั่นก็คุ้มครองราคาสินค้าภายในเนาะและจากต่างประเทศเพื่อรับประกันความยุติธรรมให้แก่ผู้สมใส่หั่นเนาะบ่ให้ภาคส่วนธุรกิจซวยโอกาสขึ้นสินค้าในอันเกินความเป็นจริงว่าซะเนาะ3หั่นก็ศึกษาเงื่อนไขในการเข้าเป็นสมาชิกขององค์การการค้าสากลเนาะ4หั่นเป็นค้นคว้าสร้างตั้งคุ้มครองเขตการค้าเสรีเนาะตามชายแดนลาวกับบรรดาประเทศที่ใกล้เคียงนี้จุดที่5หั่นก็เพิ่มทวีการค้าเนาะการค้าขายหรือว่าการส่งออกเนาะและการแก้ไขลดพรการอนาคาดดุลการค้าเนาะก็คือส่งเสริมให้มีการผลิตและส่งออกน้ำมือน้ำล้าขึ้นเนาะเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดดุลเพราะว่าถ้าว่าเฮามีแต่นำเข้าสินค้าและส่งออกน้อยจะเอิ้นว่าเป็นการขาดดุลทางด้านการค้านั่นวันนี้เนาะเฮามาเบิ่งการค้าและการลงทุนจากต่างประเทศเนาะคือข้อ3นี่เอิ้นว่าวางปัจจัยที่พาให้เกิดที่พาให้เงินตาต่างประเทศนะหัวไหลมีดังนี้เนาะคือจุดที่1ฮะเนาะมาถึงหัวไหลคือเงินตาอยู่ลาวนะที่หัวไหลไปต่างประเทศนั่นเนาะ1ฮะเนาะแม่นย้อนการเคลื่อนย้ายสินค้าเนาะผลิตภัณฑ์และการบริการบ่เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภคอยู่ภายในเนาะฉันเอิ้นว่าเฮาผลิตเองเฮาก็ยังบ่พออยู่ฉันมันจะมีการนําเข้ามาคันว่ามีการนําเข้ามาเฮาก็ต้องได้สั่งซื้อจากต่างประเทศเนาะตอนนั้นที่เฮาสั่งซื้อและมีการนําเข้าสินค้าหั่นคือว่าเอิ้นว่าอันน่ะเป็นอันน่ะเหตุผลนึงที่เฮ็ดให้เงินเฮาต้องจ่ายไปต่างประเทศนะเนาะเป็นการหัวไหลอันนึงจุดที่2ฮะเหมือนการเพิ่มขึ้นของสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศเนาะอันนี้แน่นอนเลยเนาะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความจําเป็นต้องได้นําเข้ามาเนาะนับแต่เครื่องอุปโภคบริโภคเนาะต่างๆเอิ้นว่ายังนําเข้าจากต่างประเทศหลายเนาะนับแต่นะยังวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่างๆนําเข้าหลายว่าซั่นจ้ะจุดที่3หั่นก็เอิ้นว่าระดับการผลิตภายในประเทศยังบ่ทันขยายตัวหลายเนาะผู้บริโภคก็บ่หลายเนาะรายได้ก็ถือว่าต่ําอีกเนาะประชาชนสมมุติว่าและความสามารถในการซื้อก็ต่ําเนาะประเภทการผลิตผลิตภัณฑ์นี่ยังน้อยและบ่และยังผลิตการผลิตยังมีลักษณะจํากัดบางเทือเอิ้นว่ามันขึ้นกับประชากรจํานวนประชากรนะคันประชากรน้อยก็ถือว่ามีคนซื้อน้อยนะผลิตได้มากก็บ่ยังมีคนซื้อสมมุติเนาะประชากรหลายความสามารถซื้อหลาย
เฮาผลิตในเฮามันก็ได้ขายดีประมาณนี้เนาะเนี่ยจุดนี้จุดที่สี่ฮะเนาะปัจจัยที่สี่ฮะมันผลิตภัณฑ์บ่เพียงพอเนาะกับความต้องการของตลาดทั้งปริมาณและคุณภาพเนาะทั้งจํานวนและคุณภาพบางทีเฮาผลิตได้อยู่แต่ว่าคุณภาพเอิ้นว่ายังบ่ทันสูงเท่าที่ควรว่าซั่นซะเนาะต่อไปมันต้องในคอยปรับขึ้นทีเล็กทีน้อยเพื่อให้เฮ็ดได้ให้มีคุณภาพดีแล้วก็ได้รับทั้งปริมาณจํานวนหลายเนาะจะเป็นการดีปัจจัยที่5หั่นก็คือเงื่อนไขการขนส่งเนาะยังบ่ทันสะดวกเท่าที่ควรเนาะเว้าแต่ถนนหนทางไปพุ่นแล้วเนาะการขนส่งบ่สะดวกก็จะพบความยุ่งยากมีความสิ้นเปลืองในการใช้จ่ายเนาะในการขนส่งในการเดินทางสมมุติว่าแต่ต่างแขวงมาสิมาส่งสินค้าอยู่เวียงจันทน์สินะสมมุติว่าแขวงสิงขวางมาสิเนาะถือรถขนส่งใช้มื้อหนึ่งสองมื้อจังหอดสิเนาะถ้าว่าประหยัดเวลาหรือว่าระยะทางมันไปสะดวกสบายนี่ก็ใช้เวลาสั้นลงแล้วก็ความสิ้นเปลืองในการใช้จ่ายก็อาจจะบ่หลายและเฮ็ดให้สินค้าหั่นมันก็ถือว่าบ่ขึ้นราคาหลายเนาะจะเป็นอันนั้น